สิงนันธรรมนิทินานค่ะผู้แทนรนัษฎรกรุงเทพมหานครเขต11พักเก้าไกลค่ะดิฉันก็วันนี้มาในฐานะคุณแม่ลูกสองอีกแล้วนะคะมาพูดในประเด็นนี้ในอีกมุมนึงให้ทุกท่านได้ฟังเมื่อกี้ได้ฟังท่านธีรชยัยแสนแก้วที่คารพนะคะขอพายที่เอ่ยนามท่านธนกรวังบุญคงชนะไม่แน่ใจว่ายังอยู่หรือเปล่าถ้าท่านยังฟังอยู่ก็ดิฉันจะพูดให้ท่านฟังด้วยนะคะ ก็ในมุมหนึ่งจริงๆวันนี้เตรียมจะคลิปมาจะพูดเกี่ยวกับเรื่องการสอนเรื่องเพศตั้งแต่เด็กค่ะจริงๆดิฉันเองเนี่ยตั้งแต่มีลูกนะคะก็ตั้งใจมากๆนะคะแล้วก็พยายามที่จะหาหนังสืออ่านเกี่ยวกับจิตวิทยาเด็กแล้วก็ค้นพบว่าในประเทศเรามีสิ่งหนึ่งที่เราทําพลาดไปค่ะนั่นก็คือการที่เราไม่กล้าที่จะสอนเรื่องเพศให้กับลูกไม่กล้าที่จะบอกให้เขารู้ตั้งแต่ในวัยเด็กค่ะมีตำรามากมายของต่างประเทศค่ะบอกว่าเด็กเนี่ยต้องเริ่มคุยเรื่องเพศได้ตั้งแต่3ขวบนะคะ แต่คําว่าเรื่องเพศในที่นี้นะคะเราต้องแยกประเด็นไปนะคะว่าการที่เราจะสอในให้เขาได้เรียนรู้แล้วก็รู้จักอย่างน้อยๆเอาไว้ว่าเพศของตัวเองนะคะเป็นยังไงหรือที่มาของเขาว่าเขาเกิดมาจากที่ไหนเราต้องเลิกตอบเด็กว่าเกิดมาจากกระบอกไม้ไผ่หรือว่าเกิดมาจากอะไรที่มันไม่มีไม่มีงานวิจัยที่รองรับนะคะดิฉนันมีหนังสือ ภาษาอังกฤษเล่มหนึ่งเขียนว่า how does baby come form ดิฉันก็ไม่ค่อยแข็งภาษาเท่าไหร่นะคะแต่เป็นหนังสือที่สอนว่าเด็กเกิดมาอย่างไรดิฉันสอนตั้งแต่เขาประมาณ3ขวบเพราะว่าอ่านตามตำราในหนังสือบอกที่มาหมดเลยค่ะว่าเด็กเกิดมาอย่างไรนะคะอวัยวะเพศเป็นอย่างไรอาซูจิจากยังไงมีไปที่รังไข่คุณแม่ยังไงหนึ่งสอค่ะแล้วก็เพื่อให้เขาเข้าใจเด็กอะค่ะเขาคงไม่ได้ เห็นแล้วก็หมกมุ่นตั้งแต่เด็กแล้วค่ะเขาก็แค่อยากรู้ไปตามวัยของเขาเราก็ต้องเริ่มสอนตั้งแต่วัยนี้เพราะเขาก็จะเริ่มหาข้อมูลต่างๆนะคะ3ขวบสอนวัยนี้ดีอย่างไรประเทศไทยนะคะถ้าเราไม่หลอกตัวเองกันนะคะประเทศไทยเราเนะะี่ยค่ะมีการล่วงละเมิดทางเพศในวัยเด็กเยอะมากค่ะเพราะว่าเด็กไม่รู้ว่าจะต้องดูแลตัวเองอย่างไร ต้องปกป้องตัวเองอย่างไรและเอาไว้เพศนั้นมีความสําคัญไม่ให้คนอื่นมาลุกล้ําอย่างไรถ้าเราไปดูคดีเกี่ยวกับการข่มขืนแต่ละคดีค่ะเด็กคิดว่าผู้ใหญ่เล่นด้วยค่ะไม่รู้้วยสาวก็จะถูกล่วงละเมิดทางเพศด้วยซ้ำดิฉันมีลูกสองคนค่ะนท่านธนากรดิฉันมีทั้งลูกชายแล้วก็ลูกสาวดิฉันสอนลูกสาวลูกชายทั้งคู่นะคะไม่ใช่แค่แบ่งเพศแค่ผู้หญิงไม่ใช่แค่ผู้หญิงจะถูกล่วงละเมิดได้เด็กผู้ชายก็ได้เหมือนกันดินฉันสอนตั้งแต่สามขวบทั้งคู่ค่ะ ก็ไม่เห็นมีใครหมกมุ่นทักคนนะคะเขาก็เข้าใจด้วยซ้ําเป็นไทยครับเวลาครับเอววัยวะเพศของหนูนะครับอย่าให้ใครคนอื่นมาจับนะลูกมันเป็นสิ่งของที่เราต้องสงวนและเราอย่าจับเล่นคนสมัยก่อนถ้าเด็กจับเอาววัยวะเพศเล่นก็จะบอกว่าอะไรคะทะลึง่งลามกอย่าไปจับนี่ปีวิธีการสอนที่ผิดนะคะเรากําลังเสียโอกาสในการที่เราจะสอนลูกคะ่ะเราต้องบอกเขาว่า ถ้าจับเยมันจะสกปรกนะลูกเชื้อโรคอาจจะเข้าสู่ร่างกายของลูกได้ง่ายเหมือนกันเด็กเนี่ยนะคะเขาฟังแล้วเขาเข้าใจเซลล์สมองเขามากกว่าผู้ใหญ่ค่ะศูนย์ถึงหขวบเนี่ยเขาเรียนรู้ได้ไวค่ะเขาเรียนรู้ทุกอย่างเรียนรู้ทุกสิ่งการสอนเรื่องเพศกับเด็กเนี่ยจะส่งผลดีกับเขาดิฉันสอนอยู่3อย่างก็คือไม่ไปบอกไม่คือให้เด็กรู้จักการปฏิเสธค่ะว่าถ้าเขาอยู่ในสถานการณ์ที่อึดอัดต้องปฏิเสธได้ ไปคืออะไรไปคือการนำตัวเองออกมาจากสถานการณ์ที่ส่มเสี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิดและสมบอกบอกก็คือการที่ต้องบอกผู้ใหญ่ที่ไว้ใจเมื่อถูกล่วงละเมิดการสอนเรื่องเพศตั้งแต่เด็กเนี่ยค่ะจะทำให้เราลดอัตราการถูกล่วงละเมิดในเด็กได้และทำให้เขาเข้าใจถ้าตามหลักจิตวิทยายันจำชื่อไม่ได้นะคะเขาเราเด็กจะเริ่มสนใจตั้งแต่สามขวบและเป็นโอกาสที่เราได้สอนเขานะคะอันนี้พูดง่ายๆเกี่ยวกับเรื่องเด็กนะคะ แล้วก็มาตอบคำถามของท่านทั้งสองท่านแล้วการที่พยายามพูดนะคะว่าเอ๊ะถ้าเป็นหนังโป้ะนะคะถูกกฎหมายนะคะจะทำให้ทุกวันนี้มันก็เกิดเมืองอยู่แล้วนะคะดิฉันกำลังคิดว่าท่านอาจจะต้องอ่านเพิ่มเติมนะคะเพราะว่าเราอาจจะเข้าใจว่ามันเป็นกฎหมายที่ทำให้ถูกกฎหมายเสรีทุกอย่างแต่ความเป็นจริงเรากำลังควบคุมนะคะดิฉันในมุมของคุณแม่ฉันเห็นด้วยนะคะ เพราะอะไรเพราะากคิดว่าถ้าเราไม่ควบคุมมันเลยปล่อยให้มันอยู่ใต้ดินโดยที่ไม่ควบคุมเนื้อหาไม่ควบคุมอะไรเลยเนี่ยมันก็จะอันตรายมากกว่ากฎหมายของคุณเทวพิภพเนี่ยเสนอให้มันมีการควบคุมเนื้อหาด้วยซ้ํานะคะว่ามันเนื้อหาอะไรที่มันอันตรายเกี่ยวกับเด็กเนี่ยห้ามนะคะประมาณนี้เพื่อให้มันควบคุมได้เด็กสมัยนี้เขามีอินเทอร์เน็ตค่ะเขาสามารถเข้าถึงได้อยู่แล้วแต่ถ้าเราบอกเขาหรือมีกฎหมายที่มันคุ้มครองระดับหนึ่งเนี่ยเราก็จะ ปกป้องเขาได้ในระดับหนึ่งเช่นเดียวกันและอย่าทําให้เรื่องเพศเป็นเรื่องที่พูดกับพ่อแม่ไม่ได้ค่ะทํายังไงให้ลูกสามารถพูดเรื่องเพศกับพ่อแม่ได้นี่นแหละเราจะช่วยเขาได้ไวที่สุดค่ะนอกจากนั้นมีคนบอกว่าการที่ทําให้เจคทอยถูกกฎหมายหรือว่าทาให้กฎหมายนี่มันถูกต้องเ่ยทำให้ผู้หญิงเป็นเครื่องมือทางการเพศหรือวัตถุกทางเพศหรือไม่ฉันฉันคัด้านร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าจริงๆเนี่ยการที่มีเรื่องนี้ยิ่งทําให้ ผู้หญิงเนี่ยเกิดความเท่าเทียมมากขึ้นด้วยซ้ำนะคะเรื่องเพศการพูดถึงเรื่องเพศไม่ควรจะเป็นแค่เรื่องของผู้ชายพูดต่อผู้หญิงผู้หญิงก็พูดต่อผู้ชายมันคือมันเป็นเรื่องแบบที่มันไม่ได้มีเพศอะไรที่มันที่มันแน่นอนอยู่แล้วนะคะหรือเรื่องของการเกิดคดีคงคืนถ้ามันถูกกฎหมายจะเกิดคดีคมคืนเยอะขึ้นปัจจุบันไม่เยอะเหรอคะปัจจุบันไม่เยอะเลยเหรอคะดิฉันก็เห็นคดีมันเยอะอยู่แล้วนะคะเราจะทํายังไงว่าต้นเหตุมันเกิดจากอะไรที่คดีมันเกิดขึ้นเยอะเพราะจากอะไรก็ย้อนไปิฉันบอกเมื่อกี้แหละ ว่าเราพยายามปิดกั้นเรื่องนี้พยายามปกปิดเรื่องนี้ไม่พูดกับเด็กเพราะมองว่าเป็นเรื่องของแบบเออเป็นเรื่องของผู้ใหญ่หรือว่ามองเป็นเรื่องที่มันลามกจก,กเปดอนาจารที่ท่านพูดเมื่อสักคู่นั่นแหละค่ะทายังไงให้ไอ้สิงที่ท่านบอกว่าเป็นลามกจก,กเปรอนาจารหน้าด้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นเรื่องปกติมันเป็นแค่เรื่องธรรมชาติค่ะลูกที่ท่านก็เกิดมาจาก การร่วมเพศไม่เห็นหรอลูกทุกคนก็เกิดจากการร่วมเพศเหมือนกันเราต้องทำไงให้เรื่องเพศมันพูดได้แต่พูดในในในกรอบที่ให้เขาให้ความเข้าใจเรื่องเพศมากขึ้นในมุมของเขาว่าจะปกป้องตัวเองจากเรื่องเพศยังไงให้เขาเข้าใจเรื่องเพศยังไงให้เขาเคารพสิทธ ของเพื่อนคารพแล้วก็ปกป้องสิทธิ์ของตัวเองอย่างไรนี่เป็นประเด็นที่เราจะต้องถกเถียงกันค่ะและแน่นอนการผ่านกฎหมายแต่ละครั้งเนี่ยมันคงไม่ได้จะผ่านกันไปในวัน2วันอยู่แล้วค่ะอะไรก็ตามที่เรายังมีข้อโต้แย้งกันหรือเห็นไม่ตรงกันเราก็นํามาพูดคุยกันในชั้นกรรมธิการได้อยู่แล้วค่ะแต่การที่เราปิดเอาไว้หรือว่าปิดตาตัวเองเอาไว้ข้างหนึ่งโดยที่รู้อยู่แล้วว่าประเทศเราเนี่ยเป็นแบบไหนนะคะ สุดท้ายเนี่ยเราก็จะแก้ไขปัญหาในประเทศไม่ได้เลยดิฉันขอเสริมอีกนิดหนึ่งนะวเวลาจะหมดดิฉันมีโอกาสได้ไปเสวนากับท่านประธานที่ประเทศอ่าูตานนะคะไปกับเพื่อนสมาชิกเพื่อไทยท่านหนึ่งเช่นเดียวกันค่ะในวงเสวนานะคะเขามีการพูดถึงเรื่องการผลักดันกฎหมายนะคะเกี่ยวกับเรื่องเซ็กเวร์เกอร์ถูกกฎหมายในประเทศภูตานค่ะซึ่งใหประเทศูตานเนี่ยเรารู้ดีว่าเขาเป็นประเทศที่เป็นเมืองฟุตเหมือนเรานะคะเขาก็บอกอยู่ว่าเขาก็ถามคําถามมาถึงประเทศไทยว่า เออประเทศปูตานตอนนี้ถูกกฎหมายแล้วนะเรื่องนี้แล้วประเทศของยูอ่ะที่ทุกคนทั่วโลกก็รู้อ่ะว่าเรื่องนี้มีชื่อเสียงโด่งดังขนาดไหนเว้นเมื่อไหร่เราจะเลิกอคติเมื่อไหร่เราจะเลิกพยายามหลอกตัวเองว่าประเทศเราไม่ได้มีเรื่องแบบนี้ะการทำให้ถูกกฎหมายการเอามาพูดกันในสภาเนี่ยแหละคะ่ะทำให้เราสามารถที่จะแก้ปัญหาได้ ทำให้เราที่สามารถมาพูดคุยกันด้วยเหตุและผลได้ถ้าในสภาเรายังพูดเรื่องนี้ไม่ได้ข้างนอกไม่มีพื้นที่อื่นให้เราพูดคุยกันแล้วค่ะก็อยากจะฝากเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะคะให้เราช่วยกันแก้ปัญหากันที่ต้นเหตุค่ะทำอย่างไรให้เรื่องที่มันเพยผิดกฎหมายนาํามาควบคุมเราไม่ได้ทําให้เรื่องผิดเป็นถูกนะคะเรากําลังทําเรื่องที่มันผิด เอามันมาควบคุมให้ถูกต้องไม่ต่างกับเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าไม่ต่างกับเรื่องอื่นๆที่เราเคยพูดกันมาเลยค่ะก็ขอฝากเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะคะลองฟังเหตุผลของดิฉันในมุมของคุณแม่ที่ก็มีลูกเหมือนกันแล้วก็เห็นด้วยกับกฎหมายของคุณเท่าพิภพค่ะขอบพระคุณท่านประธานค่ะครับขอบคุณครับ